จากประสบการณ์ของผมนะครับพอไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์กิเลสมันลดลงครับความโลภความโกรธความหลงมันลดลงครับรู้สึกเบาสบายแล้วก็กินมังสวิรัติเนี่ยชีวิตมันอยู่ได้สบายครับมันไม่ต้องไปโลภไปเที่ยวกอบโกยสมบัติเมื่อก่อนแล้วประกอบโกยทั้งวันทั้งคืนพอมาทานมังสวิรัติแล้วโอ้ชีวิตมันดีอย่างนี้เองครับการกอบโกยสมบัติมันก็ลดลงคราวนี้ก็มีเวลาออกไปปฏิบัติธรรมตามกลุ่มตามญาติธรรมต่างๆครับนี่ครับชีวิตที่มันมาเจอแบบนี้แล้วโอ้มันอยู่สบายอย่างนี้เองนะเราจะไปโลภไปหลงทำไมมากมายนะก็มีเวลาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเป็นประจำครับขอมาสการครับน่าชีถ้ากินเนื้อสัตว์มันก็ต้องไปวงเล่าอ่ะเนาะใช่ไหมวงเล่ามันต้องมีกับแก้มเป็นเนื้อสัตว์ตอนนี้เราเลิกวงเล่าก็มาวงมังสวิรัติและแถมไม่กินข้าวเย็นอีกโอ้ทีนี้สบายเลยนะอ้าวสมยศก็ระวังผิดจนสบายนามสกุลดีจังระวังผิด